ให้ดีให้ตายเนี่ยคนก็ไม่รับฉบับพลเอกสนธิคนก็ไม่รับฉบับอะไรก็ไม่รับหรอกนอกจากฉบับประชาชนเพราะว่าระบบอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนดังนั้นเขาจะเขียนรัฐธรรมนูญไม่ได้หรือเขาจะกำหนดชะตากรรมตัวเองไม่ได้หรือทำไมต้องให้คุณมีชัยมาเขียนให้คนโน้นคนนี้มาเขียนแล้วก็สอนประชาธิปไตยให้ประชาชนอันนี้คนเหล่านี้ไม่เคยอยู่ในโซนประชาธิปไตยเลยที่ไหนมีเผด็จการไปด้วยยามมีประชาธิปไตยก็เอนจอย